างนาครับครับครับโอเคครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ1 2 3ครับศูนย์บ็อกเชียร์นี่เรียกว่าถ้าเกิดเป็นศูนย์แรกที่เฉพาะเจาะจงบ็อกเชียร์เลยนะครับที่ผ่านมาเราก็ต้องไปอาศัยที่นู่นที่นี่ฝึกเก็บตัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่ากกท.เนี่ยซึ่งให้ที่เรานะครับให้ที่เราก็รู้ว่าในกกท.เนี่ยที่ค่อนข้างจะคับแคบนะครับแต่ท่านก็ให้ที่แล้วเราก็จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่นะครับเป็นการก่อสร้างที่รวดเร็วมากเพราะเราพยายามจะให้ทันเพื่อเก็บตัวไปแข่งที่โตเกียวนะครับซึ่งก็ทันณจุดนี้นะครับก็ผมคิดว่าผมดีใจที่ทุกภาคส่วนตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีมานะครับท่านประธานกกท.เนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับต่างเห็นความสำคัญของกีฬาคนพิการโดยเฉพาะกีฬาบ็อกเชียร์ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาค่อนข้างมากนะครับทุกอย่างที่เราออกแบบมาเนี่ยสำหรับใช้วีลแชร์ดังนั้นประเทศแบบเข้าห้องนอนเนี่ยเรื่องของตู้เสื้อผ้าการแขวนและพวกนี้นะเราก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญนะครับห้องน้ำถ้าท่านไปดูนะครับก็จะเป็นสำหรับคนพิการเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นฟาซิลิตี้ทับๆเลยที่เน้นเรื่องของความพิการโดยเฉพาะที่ต้องใช้วีลแชร์นะครับจะเห็นแรมป์ขึ้นไปถึง3ชั้นเรามีลิฟต์ด้วยนะครับผมคิดว่าสนามปูพื้นเนี่ยเราสั่งมาจากนอกเป็นสนามมาตรฐานเราสามารถจัดการแข่งขันได้ที่นี่ซะด้วยซ้ำไปนะครับเคยเรียนท่านผู้ว่าไปแล้วฉะนั้นก็ค่อนข้างจะครบวงจรนะครับนักกีฬาผมไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ที่นี่นะครับมีห้องอาหารให้แล้วก็มีที่พักนะครับแล้วเราก็คิดว่าทางกกท.ก็ให้ความสะดวกแทบทุกประการครับ